ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะหนูรัตนชาอาจารย์บ้วนบางประมานะคะพบคุณผู้ชมจันทร์ถึงศุกร์11:10 นแบบนี้แหละค่ะเกษตรโซเซตี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าหนูแหมวันนี้มีรอยยิ้มที่สดชื่นเนี่ยคนเป็นชาวไร่ชาวนานะค่ะบางทีเงินทองไม่ค่อยมีมากนะแต่ผมแต่เขาก็มีความสุขผมเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นคนรวยที่ไม่มีเงินมากค่ะแต่เขารวยความสุขแต่เดี๋ยวนี้บางคนก็อมทุกข์เหมือนกันนะเช้าตื่นออกไปแบกไถนะฮะก็อมทุกข์ไปด้วยเดี๋ยวนี้ไถไม่มีแบกแล้วคือว่าแบกไถมันก็เป็นสำนวนแบกไถไล่ควายนะมั้ยเดินมาเคยฟังไหมเพลงนี้ไม่เคยค่ะอาจารย์สักท่อนได้ไหมคะรุ่งอรุณยามเช้าร้าวลูกทุ่งมุงโซทองหน้าแบกไถไล่ควายเดินมาหัวใจเริงร่าตามประสากสิกรแต่บางคนก็ร้องแบบว่าแบกควายไล่ไถเดินมาไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นไปไม่ได้นะไม่ใช่ค่ะอาจารย์คือเกษตรกรเขาก็จะมีทั้งทุกข์และสุขกันปนกันไปนะคะใช่แล้วเขามีเพื่อนนะค่ะเขามีทั้งเพื่อนมีทั้งศัตรูรอบตัวไปหมดใช่ค่ะหนูเคยไปทุ่งนานะค่ะเห็นไหมที่เวลาตอนที่ชาวบ้านเนี่ยกำลังขับรถไถตอก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 ย่ำเทือกอยู่ในนานะนกกระยางปูใหญ่เลยมองวันนี้ขาวโพลนไปหมดโอ้โหสวยมากทำไมคนเป็นชาวนาถึงไม่เกิดความคิดว่าเอ๊ะนกตั้งฝูงหนึ่งจะไปกินเลยน่าทำหน้าน่ากินเหลือเกินจะไปกินเลยทำไมเขาไม่เกิดความคิดอย่างนั้นหนูว่ามันเป็นเพราะอะไรอาจารย์เพราะเขารู้ว่านกเนี่ยไปมาเป็นมิตรในขณะที่เขาเตรียมเทือกเตรียมที่อะไรเนี่ยมันก็จะมีแมลงมีอะไรต่ออะไรมากินแมลงนกก็จะมากินแมลงใช่ไหมเหมือนอย่างกับเวลาตอนที่เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่านกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตเนี่ยนะไอ้ที่นกเอี้ยงมันชอบมาเกาะบนหลังควายเนี่ยเพราะมากินแมลงไงหรือบางทีหนูเห็นวัวนะเดินไปเนี่ยจะมีนกกระยางเดินย่องตามไปด้วยมันก็มาช่วยกินแมลงวัวก็ไม่ว่าในตัวของวัวเนี่ยที่มาตอมนะครับแต่อย่างชาวนาเนี่ยนะครับชาวนากับนกเนี่ยว่าจะแต่งเพลงสักเพลงชาวนากับนกไอ้นกบางชนิดนะมันก็มานะเคยเห็นไหมที่นั่งเหมือนตะแก่ยืนเหมือนตะแก่เนี่ยนะปากแหลมๆอ่ะเขาก็จะมาเก็บกินพวกหอยอะไรต่ออะไรอันเนี้ยชาวนาก็รู้ว่าเป็นเพื่อนแต่ศัตรูของชาวนาก็มีมีประโยชน์กับเขาเขาก็ไม่ทำร้ายใช่แม้แต่ชาวนาเนี่ยเขาก็กลัวนะมีศัตรูไหมคะอาจารย์มีสิเคยฟังเพลงนี้ไหมล่ะคนขโมยข้าวใช่ไหมคะอย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดังตะสีเอาพื้นหน้าไปที่เดี๋ยวนี้ชาวนาร้องใหม่ละอย่าดูหมิ่นชาวนามันจะร้องไม่ได้ลืมไปว่าร้องออกอากาศไม่ได้ไม่ได้ค่ะอาจารย์ไม่สุภาพแต่ว่าสรุปแล้วคือมันมีหอยเชอรี่โอ้หอยเชอรี่เนี่ยนี่เป็นศัตรูมองไข่มันสวยสีชมพูสวยนะอาจารย์โอ้โหเอาเก็บไว้ดูไม่ได้เหรอคะฮะเอาเก็บไว้ดูเหรอมันอยู่ไม่นานนะมันชมพูไม่นานนะเวลามันวางไข่มันจะฉีดปิ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 ดโอ้โหหนึ่งกลุ่มเนี่ยเป็นพันพันฟองนะหนูค่ะแล้วเวลาฟักออกเป็นตัวเงี้ยยั่วเยี้ยไปหมดอันนี้เป็นอันตรายกับพืชเป็นอันตรายหอยเชอรี่นี่มันจะไปกัดกินยอดข้าวมันจะอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นบางทีชาวนาก็ไปมุ่งที่กำจัดที่ตัวหอยความจริงนะถ้าเจอกลุ่มไข่เนี่ยเก็บไข่หอยเชอรี่ไปนะแล้วก็ไปทำที่เลี้ยงหอยเชอรี่ซะเลยเอาไปไว้ให้มันฟักออกมาเป็นตัวแล้วก็ไปเอาผักพืชหน้ามาปลูกเฉพาะที่เลี้ยงซะเลยเลี้ยงซะเลย แล้วก็เอาหอยเชอรี่ที่เลี้ยงเนี่ยบดเลี้ยงเป็ดก็ได้เป็นอาหารให้เลี้ยงเป็ดก็ได้ทำอาหารกินก็ได้เพราะตอนที่เขาสั่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาสั่งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นอาหารขึ้นเหลานะแต่ปรากฏว่า ไม่ทันจะได้ขึ้นมันแพร่ระบาดไปมากมายเพราะฉะนั้นศัตรูของชาวนาก็มีอย่างหนูเป็นชาหนูหนูเป็นศัตรูไหมคะอาจารย์หนูเหรอฮะโอ้ยหนูจะเป็นชาวถ้าหนูไปยืนถ้าหนูอยู่ไปยืนอยู่ริมคันนานะชาวนาคงยิ้มทั้งวันเนี่ยไม่ใช่หนูนี่ใช่ไหมไม่ใช่หนูค่ะหนูเป็นตัวเนี่ยค่ะหนูมิกกี้เมาส์เนี่ยค่ะหนูเป็นศัตรูชาวนาครับแต่ว่าบางแห่งชาวนาก็ชอบค่ะเพราะจับหนูเป็นอาหารเอาไปกินได้หลายพื้นที่หนูไม่เป็นปัญหาเพราะชาวนาจับหนูไปเป็นอาหารนะคะนะฮะ
เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามแฟนๆรายการกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามช่วงหน้ากันค่ะกลับเข้ามาช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ค่ะอาจารย์เช่นเดิมรายการของเราแฟนๆส่งคำถามเข้ามาเยอะมากเลยนะเราพยายามแบ่งนะใช่ค่ะบางช่วงเป็นของจดหมายบางช่วงเป็นของไลน์อะไรเงี้ยกระจายกันไปกระจายกันไปแล้วช่วงนี้ของใครล่ะอันนี้เป็นของคุณรัชนีนะคะส่งมาทาง Facebook ค่ะนะคะอยู่ที่จังหวัดอันนี้เดี๋ยวต้องอ่านตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าชอบมากนะคะบอกว่าเรียนอาจารย์ทิดบ้วนที่เคารพที่นับถือแล้วก็สวัสดีน้องรัฐดิฉันติดตามรายการของทั้งสองท่านมาหลายครั้งแล้วชื่นชมรายการนี้ค่ะให้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนี่แสดงว่าท่านก็เป็นนักวิชาการด้วยใช่ค่ะนะคะก็ถามมานะคะจากสงขลาค่ะคุณรัชนีนะคะถามเรื่องการปลูกส้มซ่านะคะอาจารย์บอกว่าปลูก1ต้น2ปีแล้วล่ะค่ะให้ผลผลิต30ลูกแต่ว่ามีปัญหาก็คือที่ลำต้นเนี่ยค่ะใกล้ดินนะคะมีเชื้อราเกาะอยู่เป็นจำนวนมากนะคะอยากทราบว่าจะทำอย่างไรดีคะค่ะคืออย่างนี้นะครับเวลาถ้าเราเห็นเชื้อราเกาะอยู่ที่โคนต้นเนี่ยเห็นเชื้อราที่โคนต้นอย่าพึ่งไปเหมาและเข้าใจว่าเป็นเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคเสมอไปค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคนะป่านนี้คุณรัชนีไม่ได้ส้มแล้วคือถ้าเชื้อราที่จะเป็นปัญหากับส้มเนี่ยจะมีเชื้อราไฟทอปเทอราซึ่งเป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่านะแล้วถ้าเชื้อราพวกนั้นทำลายปั๊บเนี่ยใบส้มเนี่ยจะเหลืองเลยจะร่วงเลยแต่กรณีที่ท่านเห็นนะแล้วก็มองด้วยตาได้เห็นเลยเนี่ยผมเข้าใจว่าไอ้ที่โคนต้นเนี่ยก็อาจจะมีใบไม้มีเศษวัสดุพืชแล้วก็จะเห็นเป็นลักษณะเชื้อราขึ้นมาพวกนี้จะเป็นราที่มีประโยชน์ครับจะเป็นเชื้อที่เขาจะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องดูลักษณะเชื้อราแล้วดูยังไงล่ะคะอาจารย์ดูยังไงนี่จริงๆแล้วก็หนึ่งดูจากอาการถ้าอาการพืชไม่ได้แสดงอาการผิดปกติอะไรแล้วใบไม้มันก็ผุก็เปื่อยไปนี่แนวโน้มเขาเรียกว่าพวกแซปโปรไฟต์ถ้าเป็นศัตรูเขาเรียกพาราไซต์นะแต่ว่าถ้าจะถามว่าดูยังไงเนี่ยถ้าเป็นนักวิชาการโรคพืชจะดูรู้เช่นถ้าเป็นเชื้อราทั่วไปมีเป็นเส้นใยหยาบแล้วมีเม็ดกลมๆเหมือนอย่างกับลูกอมเล็กๆเนี่ยอันนี้คือตามองเห็นหรือเปล่าคะอาจารย์อันนี้ตามองเห็นนักโรคพืชจะรู้เลยนี่อันตรายอันนี้จะเป็นเชื้อราพวกสเคโรเตียมไลซ็อกโซเนียเพราะต้องเรียนมาอันนี้อันตรายใช่ไหมคะแต่บางทีราเนี่ยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอกค่ะนะมันก็เจาะชัยเข้าไปในต้นได้เพราะฉะนั้นงานพวกนี้ต้องส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์โอ้ค่ะแต่วันนี้ที่คุณรัชนีถามมาก็จะบอกว่าอย่าไปกังวลใจเพราะราดีก็มีราร้ายก็มีถ้าต้นส้มไม่ได้แสดงอาการอะไรที่ผิดปกติไปรานั้นไม่ได้เป็นราที่เป็นอันตรายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนั้นครับใช่แล้วมีอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมอะไรเนี่ยชวนชมอะไรไม้กระถางอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ถามมานะคะในเรื่องของไปซื้อชวนชมต้นชวนชมนะคะไปซื้อต้นชวนชมมาจากงานเกษตรที่วันแม่ใช่ค่ะที่มาออดวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็เปลี่ยนกระถางที่ใหญ่ขึ้นไม่ทราบว่าจะต้องล้างดินเก่าออกหรือไม่นะคะหรือว่าใส่ดินเดิมไปในกระถางใหม่โดยไม่ต้องทำให้ดินเดิมเสียหายอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคืออย่างนี้ครับเวลาเราปลูกชวนชมไปเนี่ยดินมันเริ่มแน่นใช่มั้ยค่ะคือตอนแรกเนี่ยมันดินจะยุบตัวไปเรื่อยๆเพราะอินทรีย์วัตถุจะน้อยลงค่ะทีนี้เราก็ต้องดูว่าดินเนี่ยมันมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอะไรไหมค่ะอาจารย์ถ้าเป็นชวนชมที่เน่าต้นแห้งยุบเลยดินนั้นน่ะไม่อยากให้เอามาใช้อ๋อค่ะก็ควรจะรวบรวมดินนั้นใส่ถุงพลาสติกเผาทำลายช้ำทำลายเชื้อไปอย่าเอามาผสมเปลี่ยนดินไปเลยแต่ถ้าในกรณีที่ต้นยังปกติทุกอย่างดินมันยุบตัวจะต้องเปลี่ยนกระถางนะฮะเราก็ใช้ดินเดิมเนี่ยเอามาผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือจะเป็นกาบมะพร้าวสับผสมกันได้ถ้าไม่มั่นใจนะให้ทำอย่างนี้ให้เอาดินเดิมเนี่ยครับแล้วเราก็มีสังกะสีถ้าไม่สังกะสีก็พื้นปูนก็ได้แล้วเอาดินเนี่ยมาตากไว้เลยแดดร้อนๆจัดๆเนี่ยให้แสงแดดเนี่ยฆ่าเชื้อทำลายแล้วจึงค่อยเอาดินนั้นไปที่จริงถ้าพูดแบบชาวบ้านบอกเอากระทะมาคั่วเลยก็คือใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อนะฮะแต่จริงๆเชื้อเดี๋ยวนี้มันก็เชื้อดีก็ตายด้วย
เอาแค่นั้นก็พอนะคะแล้วผสมใช้ได้ขอให้ดูตรงนี้เป็นหลักนะฮะนะคะสุดท้ายนี้คุณรัชนีขอเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวมาด้วยอ๋อได้เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณรัชนีลีลาสิทธิ์เจริญนั่นเองจากสงขลานะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตอบจดหมายกันต่อค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามช่วงหน้ากันค่ะจดมาให้มาหลายฉบับได้รับหรือเปล่าคนงามเริ่มจังหวะเป็นอินเตอร์เดียเลยค่ะก็ใช่ค่ะจดหมายของใครครับวันนี้จดหมายของใครเป็นจดหมายจากคุณสุขุมมาจากสุรินทร์เลยค่ะอาจารย์อ๋อคุณสุขุมอยู่สุรินทร์ค่ะคุณสุขุมถามมาในเรื่องของการเพาะเลี้ยงไส้เดือนนะคะก็และถามว่ามีที่ใดบ้างเปิดศึกษาดูงานเรื่องนี้บ้างคะอยากจะโอ้เรื่องไส้เดือนนี่นะความจริงถ้าจะย้อนอดีตนะแต่ถ้าอาจารย์ท่านนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะสมัยก่อนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีท่านอาจารย์ดร.สมศักดิ์วังในแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะอาจารย์ก็สนใจเรื่องไส้เดือนตอนนั้นผมเริ่มราชการใหม่ๆตอนหลังก็มีท่านอาจารย์ที่แม่โจ้ท่านก็ทำเรื่องเกี่ยวกับไส้เดือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกมาจนกระทั่งเป็นข่าวคราวฮือฮาจนกระทั่งคนหลังๆก็ไปอบรมไปอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ไส้เดือนการเลี้ยงไส้เดือนก็มีกระจายโดยทั่วไปวันนี้ดูเป็นอาชีพแต่ถ้าจะบอกว่าจะศึกษาดูงานเนี่ยก็เลือกดูใกล้ๆบ้านผมก็ไม่รู้ตรงไหนแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าตอนแม่โจ้เขาจัดงานเนี่ยขึ้นไปเลยนะฮะที่มหาลัยแม่โจ้เนี่ยไปขอศึกษาดูงานเขาก็ทำได้แต่จริงๆไม่ต้องไปดูที่ไหนนะเดี๋ยวจะบอกวิธีให้ทำยังไงดีคะคืออย่างนี้นะเอาแบบชาวบ้านเลยนะแบบบ้านๆเอาแบบบ้านผมเลยนะหนูรัดหนูมีใบไม้อะไรก็แล้วแต่เนาะใบอะไรก็ได้ใบอะไรก็ได้ที่ดินธรรมดาเนี่ยหนูก็แค่เอาใบไม้เนี่ยไปทับถมไว้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยใบแห้งใบสดคะอาจารย์ใบแห้งใบสดก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยนะ แล้วอย่างเก่งถ้าจุดนั้นไม่มีไส้เดือนมาก่อนหนูก็ไปหยิบไส้เดือนสักตัวสองตัวใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยค่ะอาจารย์ตรงนั้นน่ะเราโกยลงไปข้างล่างเราขุดมาไส้เดือนมันจะเกิดของมันเองนี่ถ้าเลี้ยงแบบให้ไส้เดือนอยู่กับดินอยู่กับธรรมชาติเลยนะต้องเลือกชนิดพันธุ์ไส้เดือนไหมคะอาจารย์แล้วแต่วัตถุประสงค์ถ้าหนูจะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อไปใช้ในการเกษตรหนูต้องเลือกเลี้ยงไส้เดือนที่เวลาที่มันถ่ายเขาเรียกหมุนขึ้นมาเนี่ยนะมันจะต้องเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆแต่ถ้าหนูต้องการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อหนึ่งเอาไปเลี้ยงสัตว์ตัวโตตัวย่อยหรือจะเป็นในกรณีของวงการเกี่ยวเหยื่อเกี่ยวเบ็ดอะไรก็ตามโอ้มีหลายเขามีขายไส้เดือนกระป๋องเขาเป็นเหยื่อไงขายเป็นเหยื่อแต่สายพันธุ์พวกนี้ถ้ามันขุดดินขึ้นมาเป็นปล่องสูงนะไอ้พวกนี้ไม่ดีสำหรับการปลูกพืชเลยทำไมเพราะจะทำให้ดินเป็นโพรงเมือกมันจะเหนียวมากแล้วเวลาลดน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะแช่รากมันจะขังรากแช่รากนะฮะเพราะฉะนั้นไส้เดือนก็ต้องดูพันธุ์เหมือนกันว่าจะเอาไปทำอะไรทีนี้อย่างกรณีถ้าแบบนี้เราไม่ได้ตัวไส้เดือนใช่ไหมถ้าเราเลี้ยงปล่อยลงไปในดินที่อาจารย์ว่าเอาใบไม้มาถมถ้าหนูอยากได้ตัวไส้เดือนก็คือต้องบ้านทำบ้านให้ไส้เดือนทำยังไงดีเอาก็แค่ไปเอาไอ้บล็อกซีเมนต์บล็อกอะมาก่อไว้นะมีทางระบายน้ำซะหน่อยเนาะแล้วหนูมีเศษผักจากตลาดเอามาใส่หนูมีเศษใบไม้อะไรหนูก็เอามาใส่ปล่อยไส้เดือนลงไปเอาน้ำให้พอชุ่มๆนิดเดียวนะอย่าให้แฉะนะแฉะไม่ได้ไส้เดือนอยู่ไม่ได้นะแค่นั้นแหละเดี๋ยวตัวไส้เดือนมันเกิดเองมันก็ออกลูกออกหลานแล้วไส้เดือนเนี่ยมันมีเขาก็ปีสองเพศในตัวเขาด้วยนะว่าสมพันธ์กันยังไงออกลูกออกหลานมาได้สบายมากทีนี้ถ้าหนูบอกว่าไอ้แบบนี้ก็ได้แต่ควรจะทำหลังคาให้นะไม่งั้นเดี๋ยวฝนตกน้ำท่วมไส้เดือนตายแล้วก็ถ้าหนูอยากเลี้ยงเป็นเก๊ะค่ะเป็นเก๊ะเคยเห็นไหมไอ้ลิ้นชักพลาสติกอะที่เขาใส่เสื้อผ้าเป็นสี่ชั้นน่ะค่ะค่ะเป็นช่องหนูก็แต่ตรงลิ้นชักเนี่ยหนูต้องเจาะรูนะต้องเจาะรูยกเว้นลิ้นชักล่างค่ะลิ้นชักล่างเนี่ยหนูจะได้ฉี่ไส้เดือนมันจะเป็นน้ำแล้วแต่ละลิ้นชักค่ะหนูก็เอาเศษผักเอาใบไม้อะไรใส่ลงไปเอาไส้เดือนใส่ลงไปแล้วก็คอยเติมไส้เดือนเขาก็จะออกลูกออกล้านมาสีเขาก็ร้อยทีนี้ไอ้น้ำที่ว่าเจาะรูเนี่ยน้ำจะได้ไหลลงไปข้างล่างสุดท้ายหนูได้อะไรครับหนูก็จะได้ตัวไส้เดือนเอาไปใช้ประโยชน์นะฮะและหนูก็จะได้สิ่งที่ไส้เดือนย่อยแล้ว
ซึ่งเดี๋ยวนี้หลายคนไปเรียกว่าปุ๋ยไส้เดือนแล้วก็ผมดูรายการโทรทัศน์บางแห่งเขาก็บอกว่ามีคนทำธุรกิจเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยนะก็ทำได้ปุ๋ยไส้เดือนแต่ฝากไว้นิดหนึ่งค่ะอาจารย์อย่าไปเข้าใจว่าปุ๋ยไส้เดือนเป็นของวิเศษจนกระทั่งไม่ต้องใช้ธาตุอาหารอะไรเลยไม่ต้องใช้ฮอร์โมนอะไรอีกเลยไม่ใช่มันเป็นเพียงส่วนเดียวก็คืออินทรีย์วัตถุที่ผ่านการย่อยสลายเพียงแต่ว่าแทนที่จะให้เชื้อราอะไรต่างๆมันย่อยสลายก็เป็นไส้เดือนเป็นตัวย่อยสลายแล้วเหมือนกันแต่ว่าแค่ส่วนนิดเดียวแล้วเราได้ประโยชน์จากตัวไส้เดือนเท่านั้นเองนะครับแต่ในแง่ตามตลาดแล้วใครทำอะไรก็ต้องบอกว่าของตัวเองพิเศษนะนะคะขอบพระคุณค่ะคุณสุขุมปิยพรนะคะส่งมาจากสุรินทร์เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาเกษตรโซเซตี้แล้วหนูรัตน์ณชาแล้วก็อาจารย์บ้วนบางประมานะคะมาพบคุณผู้ชมจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้แหละค่ะ 11:10 นจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ การให้อภัยให้ได้ทันทีไม่ต้องรีรอ